ึงแล้วค่ะข้างหน้าของเรานี้ค่ะเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าร้านอาหารเขาเปิดหรือเปล่าที่เนี่ยเขามีเมนูที่ขึ้นชื่อค่ะแต่ตอนเนี้ยสาวอุดรอินสวิตยังไม่บอกค่ะว่าคือเมนูอะไรเดี๋ยวเราเอาไว้ไปดูด้วยกันค่ะติดตามนะคะสำหรับวันนี้ที่จอดรถก็สะดวกสบายค่ะเห็นไหมคะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีภูมิประเทศที่มีความสวยงามมากค่ะภูเขาหิมะเป็นไงคะตรงคอนเซ็ปต์ไหมคะใครยังไม่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็ยินดีต้อนรับค่ะไปกันค่ะทีนี้เราไปดูว่าเมนูมื้อเย็นของสาวอุดรอินสวิตคืออะไรไปกันจ้าสวัสดีครั้งค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่ก็มีเมนูอร่อยให้เลือกค่ะยังไงเรามาทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะมาทานข้าวมื้อเย็นสักครั้งกับสาวอุดรอินสวิตนอกบ้านค่ะสบายสบายนะคะวันนี้วันหยุดเป็นวันพักผ่อนของสาวอุดรอินสวิตค่ะสำหรับลักษณะของร้านอาหารก็จะเป็นทรงกลมนะคะเพื่อที่จะเน้นให้ชมวิวพาโนรามาหรือว่าวิวภูเขาค่ะก็สวยงามมากค่ะอยากจะทานข้างในก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะนั่งทานข้างนอกค่ะสำหรับเย็นนี้ค่ะเป็นโรงแรมด้วยนะคะเป็นโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารค่ะตรงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ที่นั่งเต็มค่ะเราก็ได้เลือกที่จะใช้เป็นเทคโอเวย์ค่ะสำหรับเทคโอเวย์สามารถสั่งได้ตลอดค่ะเราจะนำเทคโอเวย์ไปนั่งทานที่การ์เด้นของเขาค่ะและจะเห็นข้างหน้านี่นะคะก็คือมุมสำหรับนั่งรออาหารค่ะมุมสำหรับนั่งรอรับเทคโอเวย์ค่ะสุดท้ายท้ายสุดเราก็เปลี่ยนเป็นเทคโอเวย์ค่ะแล้วก็ออกมานั่งทานข้างนอกค่ะอันนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะมาค่ะมาทานอาหารมื้อเย็นกับสาวอุดรอินสวิตค่ะไก่ย่างค่ะของที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยค่ะมาจ้ามาทานด้วยกันจ้ะสำหรับซากหักพังที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะเขาเรียกว่าบวกค่ะเหตุผลก็คือทำไมร้านอาหารและก็โรงแรมตรงนี้ชื่อว่าบวกเพราะว่าเป็นผลพลอยมาจากสถานที่ตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่เก่าแก่ค่ะเห็นเป็นซากหักพังค่ะเราขึ้นไปดูกันค่ะส่วนที่เห็นข้างหน้านี่นะคะก็จะเป็นโรงเรียนค่ะก็น่าจะเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ค่ะที่อยู่ติดกับบวกค่ะอันนี้เราก็เข้ามาดูใกล้ๆนะคะมันก็จะเหลือแต่เหมือนกับกำแพงนะคะเหลือแต่ลักษณะของกำแพงค่ะส่วนที่เหลือก็คือได้หักพังหมดแล้วค่ะทุกคนก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของสาธารณะค่ะที่ทางอำเภอที่รัฐบาลเขาอนุญาตให้คนมาเยี่ยมชมค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะวิวภูเขาของคันตวนอัวรี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ที่อยู่ตรงกันข้ามกับบวกนะคะซากหักพังที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ของทางราชการค่ะเรียกว่าอำเภอหรือว่าเกมไมเดภาษาเยอรมันค่ะหมู่บ้านที่เราเห็นข้างหน้านะคะก็คือหมู่บ้านอัวรี่ค่ะอันนี้เราอยู่มุมสูงค่ะสวยงามมากค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube สาวอุดรอินสวิตด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของสาวอุดรอินสวิตค่ะแล้วก็บริเวณใกล้ๆกับร้านอาหารใกล้ๆกับบวกนะคะก็จะมีโบสถ์ค่ะเป็นโบสถ์ของคาทอลิกค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงได้รับความเพลิดเพลินขับรถกินลมชมวิว
ทานอาหารอร่อยๆเมนูไก่ของอำเภออัวสลีค่ะร้านอาหารบัวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ